ี้ยคะบีไลฟ์อยู่เป็นไงคะโมดหมดละหาแล้วห้องน้ำใช่ไหมคะหมอที่สี่กับเพื่อนไม่เท่ากันนี้ปล่อยแก้แล้วใช่ไหมคะปล่อยสารแก้แล้วใช่ไหมคะก็ดีขึ้นเราเทสน้ำรั่วอะไรหรือยังคะคืองานภายนอกตอนนี้คุณปล่อยโอเคไหมครับกับราวบันไดมันดูเลอะมันดูนั่นหมายถึงว่าสีใช่ไหมคะอ๋ออันนี้ต้องให้ทำให้ปล่อยให้เนียบอยู่แล้วค่ะแต่ว่าดีไซน์ปล่อยโอเคแต่หมายถึงว่าเนี่ยอันข้างบนเนี่ยต้องไม่ให้เลอะอย่างนี้นะคะแล้วก็ควรจะเงานิดนึงได้ไหมไหนๆก็ได้เนี่ยคือถ้ามองขอบมันก็จะมีดีเฟกต์อยู่ซึ่งคุณฟอยรับได้ดีเฟกต์ตรงไหนคะนี่ครับรอยพวกนี้รอยอันไหนคะนี่รอยฉาบรอยพวกนี้ครับยังมีข้อมูลที่มันตอนคุณนุ้มีหรือเปล่าเนี่ยไม่เห็นมีเลยคุณนุ้มสวยงามคือนี่ครับอย่างนี้ถ้าคุณปอยโอเคได้ก็จะได้ผ่านดีเฟกต์คือบ้านนี้ปอยจะอยู่บ้านปอยจะอยู่ไปอีกหลายปีนะคะปอยกรุณาให้ปอยหน่อยแล้วตรงนั้นด้วยค่ะไม้เห็นไหมคะคุณท็อปตรงนู้นเห็นป่ะคะขอบไม้ตรงนั้นใช่ไหมเห็นไหมคะใช่ที่มันโผล่อยู่อะค่ะคือให้เรียบร้อยนิดนึงค่ะหลังคาตรงนี้โอเคไหมครับทำไมหลังคาจะแก้ได้จะแก้ยังไงคะก็ทำให้มันเรียบขึ้นตรงไหนที่มันก็ช่างเขาเลยต้องไปปาดมาเรียบอย่างมุมตรงนี้ครับเรียบถ้าไหนๆทำตรงนี้แล้วก็ช่วยทำตรงนั้นให้หน่อยแล้วตรงนั้นมันทายาแนวกันน้ำรั่วซึมไหมคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะโอเคมันจะมองเหมือนข้างๆบ้านครับสเปคเขาก็จะเป็นใช้ไอตัวสีที่เราเห็นนี่คือสีก็คือเป็นน้ำยากันซึมนะครับประเภทหนึ่งสำหรับทาหลังคาที่เป็นดาดฟ้านะครับค่ะก็เก็บผิวอีกหน่อยนึงค่ะคือห้องนี้มันจะคนละรูปแบบกับตรงโน้นนะครับฝั่งโน้นมันจะมีเผือกขึ้นมาตรงนี้ไม่มีเผือกแต่ในแบบมันจะเป็นเผือกลอกอ๋ออันนี้มันไม่มีเผือกมันจะเป็นขยักนึงไม่มีเขิบมุมนี้ใช่ไหมคะตรงบนหลังคามันจะมีตัวบล็อกน้ำไม่ให้น้ำมันสาดมาตรงนี้นะครับในแบบอ๋อใช่ใช่ไม่ฉะนั้นเวลาคนเดินตรงเนี้ยกลายเป็นน้ำมันก็ที่ตกตรงเนี้ยตอนนี้คุณใหม่ปรับให้เป็นไหลไปตรงกลางตรงนั้นครับแต่ถ้าถูกแต่ยังไงน้ำมันก็กระเด็นเป็นแบบโน้นความถูกต้องมันจะเป็นแบบโน้นที่จะเป็นมันต้องเหมือนมันกันน้ำมันหล่นออกมาใช่ครับเราบังคับน้ำในทีแต่ในแบบมาอย่างนั้นเลยใช่ไหมใช่อันนี้ก็ต่อรองกับคุณใหม่เอาเองครับผมแจ้งข้อมูลประมาณนี้จะไหมจะห้องน้ำมีไหมหรือว่ามีช่องเก็บแชมพูห้องใหม่ห้องนี้ใช่ไหมห้องเก็บแชมพูได้งั้นต้องแจ้งที่หอได้ไหมนะคะนี่ผมให้แก้ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันอันนี้มันที่ระบายน้ำทำให้สวยเดี๋ยวขยายกันใช่ร่องไม่ได้ครับ
ได้ค่ะได้ค่ะคุณใหม่งั้นข้างบนปล่อยโอเคเราไปดูข้างล่างต่อนะคะอันนี้เอาอันนี้แบบเอาบัวออกก่อนเลยเอาบัวออกครับอันนี้กระเบื้องมีแผ่นร่อนเดี๋ยวเราให้แก้นะครับเนี่ยๆต้องถ้าเขาแก้กระเบื้องให้เปลี่ยนแนวไปเลยไหมเปลี่ยนก็เพิ่มจากบัวนี้ครีมหมดเลยครับครีมแต่อย่าขาวเอาไว้นะคะเดี๋ยวมันจะหลอกไปก็ชอบแบบนี้ก็อันนี้จริงด้วยนะไม่ได้อารมณ์ไปดูบ้านปล่อยนะจ๊ะนี่คือทีมงานของปังเพิ่มมา2หม้อบ้านวันนี้จะพาไปเที่ยวบ้านกันอันนี้เป็นห้องอันนี้เป็นห้องรับแขกหลักอันนี้เป็นห้องรับแขกหลักนะคะก็ห้องรับแขกหลักตรงนี้ก็จะตรงนี้ก็จะติดรูปพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงสมเด็จรัชกาลที่9นะคะตั้งใจไปแล้วได้รูปมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มันให้ทำอะไรน้องบีทำไมนั่งไม่ทำงานคะอยู่ที่อยู่เหมือนกันมีประตูหน้าเข้าหน้าบ้านบ้านใหม่คะที่ภูเก็ตค่ะสัตว์ปัววันนี้ปอยมาส่งหม้อบ้านนะคะแต่ว่าดูแล้วต้องแก้ไขนิดนึงดูเขาเครียดไหมคะคุณใหม่ไอตัวเฟกที่ใช้ที่มันต่างกันที่ใช้ผิดตัวล่าสีขาวครับถ้าเฟกใช้ไทยนอกเขาเป็นการยังเข้ากันบีไปยืนตรงนู้นให้หน่อยผนังตอนนั้นไม่ติดทีวีตอนนั้นจะเป็นห้องแบบเป็นฟิลลิ่งแบบติดน่าจะติดรูปโบราณอะนี้เราจะติดไฟแชนเดอเรียลงมานะคะมันจะสูงขึ้นไปประมาณ10กว่าเมตรรอไฟแชนเดอเรียตรงนี้ทำสวนกับปูไม้นะคะก็จะแบบมีความลำใหญ่นิดนึงกว่านี้แม่บ้านเราต้องตรวจน้องบีมาช่วยตรวจบ้านนะคะบ้านนี้ทำมา3ปีนะคะทั้งหมด6ห้องนอนค่ะ6ห้องนอนเราจะตรวจภายนอกหรือภายในต่อภายนอกเอาตรวจภายนอกก่อนอันนี้ห้องน้ำเจ้าของบ้านเวียนหัวแล้วค่ะเจ้าของบ้านจำห้องไม่ได้เจ้าของบ้านเวียนหัวแล้วนะคะตอนนี้อันนี้ก็คือห้องน้ำของแขกห้องน้ำว่ายน้ำของแขกใช่ไหมคะเดี๋ยวเปิดอันนี้ห้องน้ำแขกนะคะก็เป็นพวกฟอร์ดเรนใช่ครับเป็นฟอร์ดเรนแล้วก็บัวและทีนี้
เบื้องต้นที่นี่มันจะเป็นแค่พัดลมดูดอากาศตรงนี้อย่างเดียวค่อนข้างที่จะแอบร้อนแอบร้อนครับถ้าเจอแดดที่นี่เป็นชาวเวอร์นะครับชาวเวอร์เลนชาวเวอร์อันนี้คือสำหรับคนว่ายน้ำเสร็จอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรนี่คะใช่ไหมก็มาถึงจะดูน้ำร้อนน้ำเย็นเหรอคะโอเคนะครับเออบอกว่าขอบโอเคนะโอเคอันนี้ไปให้ผ่านมันไหลไม่ทันครับอ๋อมันไหลไม่ทันครับผมโอเคมันไม่ใช่ไหลไม่ทันมันไม่ลงตรงฝั่งนี้เลยอะค่ะก็ฉะนั้นปรับสโลปให้ปอยหน่อยตรงนี้ทีนี้มาห้องปั๊มครับค่ะห้องปั๊มจริงๆก็ทีนี้ตอนนี้ชุดใหม่ครับขอรับแท่นก็เก็บงานไปให้เรียบร้อยนะครับอาฮะแค่มันไม่มีอย่างนี้ก็สีหรือข้อทางโอเคข้อไฟคนละสีครับดูหน่อยถ้าไม่งั้นก็ทาสีใหม่ให้คืนผนังไปเลยงานไฟงานแค่นี้ร้อนจังลื่นไหมคะตรงนี้อะไรนะประตูด้วยเหรออยากพาไปดูห้องนอนปอยนะคะอันนี้ห้องดูหนังอันนี้ห้องดูหนังนะคะอันนี้ห้องนอนคุณแม่นี่ห้องนอนคุณแม่นะคะตู้เสื้อผ้าแม่ของครอบครัวของญาติผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ห้องน้ำแม่ค่ะปิดก่อนไม่ยินเดี๋ยวแอร์ไม่ยินนี่อันนี้ไม่ใช่โรงหนังจะทำเป็นโต๊ะเป็นโฮมเธียเตอร์เฉยๆอันนี้เป็นห้องรับนี่ห้องนอนปล่อยจะขึ้นบันไดเพราะนั้นเราจะขึ้นบันไดตรงนี้นะคะอันนี้สมมติว่านั่งปฏิบัติธรรมเป็นบาร์คอนี่ก็สวยก็จะเห็นวิวสระว่ายน้ำนี่ห้องนอนปอยค่ะอันนี้ห้องของปอยเองนี่หัวเตียงนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าห้องแต่งตัวอันนี้ห้องแต่งตัวปึ๊บปิดประตูห้องแต่งตัวนี่คือห้องแต่งตัวนะคะมันก็จะดูโบราณนิดนึงเพราะว่าต้องเข้าใจว่าเราก็ไม่ได้คุมเองทั้งหมดก็เลยสีก็เลยอาจจะมีความเพี้ยนนิดนึงอันนี้ห้องแต่งตัวอันนี้ห้องน้ำปล่อยห้องน้ำแบบคงไม่ได้ใช้นะคะนี่เป็นจักรชีนะคะซึ่งใหญ่อะแล้วก็มีความอายมีความเขินนิดนึงอันนี้ห้องน้ำค่ะห้องน้ำแล้วก็อันนี้ห้องส้วมอันนี้ก็คือที่ล้างหน้านะคะแต่ตรงนี้คืองงอะแอบเขินอะแอบไม่คือนั่งได้ประมาณ10คนอะต้องชวนน้องๆมาเที่ยวก็เข้าห้องแต่งตัวต่อ
ยัดไฟหน่อยนะคะปิดแอร์นิดนึงนะคะตรงนี้สามารถนั่งสมาธิได้เลยนะคือทำแบบที่นั่งแบบเอาท์ดอร์จะสวยอันนี้เป็นทางเดินขออวดบ้านนิดนึงนะคะ3ปีแล้วนะคะวันนี้ส่งมอบบ้านมาสุดท้ายนี่ทางเดินข้างบ้านซึ่งก็คงไม่มีใครไปเดินใช่ไหมต้องไฟสีมันโกรธมากเลยตรงไหนคะนี่อันไหนนี่ค่ะนี่ครับอินเลตมันจะเป็นสีที่โดดพวกเดนจะเป็นสีขาวสีมาตรฐานตัวนี้ผมให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนเป็นหินตรงนั้นนะครับเพื่อที่จะเวลาลงสระมันจะเป็นตัวเป็นความรู้สึกไม่นุ่มๆอันนี้ขัดอ๋อค่ะเพราะว่าอันตรายกับคนที่จะมาเล่นมันลื่นใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วก็มีคอมเมนต์ตัวนี้หน่อยครับมีอะไรจะถามตอยคะโอเคไหมครับกับสีนี้ทางเขาก็แบบอยากให้โอเคไม่ใช่เรื่องใหญ่อ่ะแบบมันมีเรื่องใหญ่กว่านี้โอ้โหมันมีเรื่องใหญ่กว่านี้บ้านใหม่ค่ะบ้านใหม่พี่ปอยที่ภูเก็ตทำงานมาเหนื่อยนะคะมันก็ต้องมีแก้มีอะไรเยอะแยะอะไรใช่ค่ะบ้านพี่ปอยมาทำมา3ปีแล้วนะคะอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะกินข้าวกินอะไรดีกินอะไรดีน่าจะประมาณเดือนมีนาค่ะสะโพกไม่ได้เป็นอะไรคือปล่อยล้มสกีค่ะปล่อยก็ล้มสกีเมื่อตอนปีใหม่นะคะปกติเรียบร้อยไม่มีปัญหาประตูหลังบ้านประตูหลังบ้านด้านไหนหมายถึงว่ายุงมันก็จะเข้าได้นี่หรอคะ
ต้องแก้ห้องปั๊มเห็นสายไฟก็อยู่ใต้ท่อก็ได้เดินมีคนบอกว่าห้องปั๊มเห็นสายไฟห้อยอยู่ใต้ท่อน่าจะเดินให้สุดเหนือท่อโอเคฝากด้วยนะคะตรงนี้ก็จะติดเป็นพระบรมฉายาลักษณ์นะคะของพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรนะคะของในรัชกาลที่9นะคะคงแก้ไม่เยอะแล้วเพราะว่าต้องรีบย้ายเข้ามาแล้วค่ะคือตอนนี้คือก็แก้หลายรอบแล้วคือตอนนั้นก็เห็นเขาก็รู้ว่าเขาก็เหนื่อยแต่ว่าทำไงได้ก็ต้องแก้เขาไม่ช่วยนะเขาก็ตั้งใจทำนั่นแหละแต่ว่าบางเข้าใจว่ามันไม่ง่ายอะค่ะทีมงานที่บ้านก็ทำดีที่สุดอันนี้เป็นกระเบื้องแรนดอมจาก